สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สุขูสุขคนสบายดีกันเนาะค่ะเนาะกลับมาพบกับแกอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คนศรีสะเกษกันเองคือเก่าค่ะสำหรับในคลิปนี้เกดอยู่ที่บ้านสักกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านเกิดของเกดเองนะคะในคลิปนี้เกดก็จะพาชมบรรยากาศบ้านนอกนะคะการจับปลาสูบน้ำออกจากสระแล้วก็จับปลานะคะในสระน้ำนี่ซึ่งสมัยก่อนตอนที่เกดเป็นเด็กๆนะคะชอบมากค่ะได้ลงไปจับปลานี่เล่นโคลนเล่นตมตลอดนะคะตอนสมัยเด็กๆส่วนปลาในหนองน้ำแห่งนี้เป็นปลาธรรมชาตินะคะไม่ใช่ปลาที่นำมาเลี้ยงแต่อย่างใดเวลาที่ฝนตกน้ำหลากนะคะก็จะมีปลาตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะคะส่วนรถคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี่ก็มีตะกร้าซึ่งเอามาเตรียมไว้ใส่ปลานะคะส่วนอันนี้เป็นฉวิงนะคะเมื่อตอนเด็กๆนี่เกียรติใช้เป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าเอาไปช้อนปลานะคะตามทุ่งนาเวลาที่น้ำหลากจะมีปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากๆค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นถ้าบ้านภาษาอีสานเรียกดางนะพี่น้องจ๋า บ้านเกียรตินะคะจะเรียกว่าดางนะคะก็ภาษาไทยก็คงเรียกว่าตะข่ายนั่นแหละเนาะนี่แหละค่ะเกียรติก็จะใช้เป็นประจำเลยค่ะตอนสมัยเด็กๆนะคะเวลาฝนตกน้ำหลากตามทุ่งนานะคะไอ้ดางเนี่ยก็จะมีที่จับสองข้างนะคะคนนึงจับฝั่งนี้คนนึงจับฝั่งนั้นนะคะแล้วก็จับตั้งขึ้นยืนกันคนละฝากนะคะแล้วทีนี้เราก็เดินลากไปตามท้องนานะคะที่มีน้ำเยอะๆนะคะเราก็จะได้ปลาเล็กปลาน้อยได้ปูได้หอยได้กุ้งฝอยอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะส่วนคันนี้ก็เป็นรถไถเดินตามนะคะซึ่งเขาเอามาใช้ในการสูบน้ำออกจากสระนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถไถแบบเดินตามนี่ใช้ยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะมีคนใช้เยอะมากค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เห็นได้น้อยแล้วค่ะเพราะว่าเขามีรถแทรกเตอร์นะคะขนาดใหญ่เข้ามาให้บริการภายในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านนี่เขาก็มีกันหลายคันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเก๋ก็จะไปถ่ายมาให้ชมค่ะบางคนเขาก็มีจอนเดียร์นะคะเอาไว้ใช้รับจ้างบางคนเขาก็จ้างบางคนเขาก็ยังใช้รถไถเล็กๆแบบนี้กันอยู่นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของใครนะคะนี่คือบรรยากาศตอนบ่ายแก่ๆของวันศุกร์ที่6มีนาคม2020นะคะส่วนปลานี้เราได้จับกันในเช้าวันเสาร์เพราะว่าต้องสูบน้ำข้ามคืนเนื่องจากเครื่องสูบน้ำค่อนข้างที่จะเล็กนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของวันเสาร์ที่7มีนาคม2020ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือทุ่งดอกกระเจี๊ยบนะคะซึ่งชาวบ้านแถบนี้จะปลูกกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเมื่อเกิดมาเมื่อปีที่แล้วนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปีนี้เห็นเขาปลูกกันหลายพื้นที่เลยนะคะเขาจะมีคนมารับซื้อดอกกระเจี๊ยบแห้งถึงที่เลยนะคะแต่เกดก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ถามเขาว่าเขาขายกันในราคากิโลละเท่าไหร่นะคะเกดก็ไม่ทราบอีกนั่นแหละค่ะว่าเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อตอนที่สมัยเกดเด็กๆนะคะก็จะต้มดื่มเป็นประจำนะคะก็คือน้ำกระเจี๊ยบนี่แหละค่ะดื่มแก้กระหายได้ดีเลยทีเดียวนะคะกระเจี๊ยบคงเป็นพืชที่ทนความแล้งได้ดีมากๆเพราะชาวบ้านบอกว่าฝนไม่ตกมานานหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เกณฑ์มานี่มีฝนตกติดต่อกัน2วันก็ช่วยให้พื้นดินชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็แล้งเหมือนเดิมค่ะร้อนทุกวันเลยนะคะแต่กระเจี๊ยบเขาก็ยังดูงามมากๆเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถัดมาทางฝั่งนี้ก็เป็นถั่วเขาเรียกว่าถั่วอะไรเกณฑ์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเป็นต้นแล้วก็เป็นฝักยาวๆเดี๋ยวเกดจะให้ชมใกล้ๆนะคะนี่นะคะทางฝั่งนู้นเขาก็ปลูกเหมือนกันนะคะเป็นโครงการของรัฐที่เขามาให้ปลูกนี่เรามาดูว่าเม็ดถั่วนี่เป็นยังไงอันนี้คือดอกนะคะดอกของเขาจะเป็นสีม่วงสวยนะคะคล้ายๆดอกอัญชันเนาะเพื่อนๆว่าไหมคล้ายๆดอกอัญชันนะคะดอกถั่วเนี่ยสีก็เหมือนมาดูเม็ดฝักถั่วฝักถั่วนี่ฝักถั่วจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ฝักเขาจะเป็นยาวๆอย่างนี้ค่ะอันนี้คือยังไม่แก่เนาะอันนี้เป็นเม็ดอ่อนแก่แล้วก็จะมีเม็ดนะคะในฝักนี่แล้วเขาก็จะเก็บเม็ดเดี๋ยวก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วค่ะว่าเขาเอาไปทำอะไรนะคะก็ถ่ายให้ชมค่ะมาทางฝั่งนี้มาดูต้นบอนกันค่ะใบใหญ่สวยงามเลยนะคะ
บอลอันนี้เป็นบอลสีคล้ายๆว่าเป็นน้ำตาลเข้มๆนะคะไม่ใช่บอลสีขาวเกียรติก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปทำอาหารได้หรือเปล่านะคะแต่บอลสีขาวนี่เขาจะเอาไปแกงนะคะเมื่อตอนที่เกียรติอยู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็เอามาแกงใส่หอยจูบหอยขมเนี่ยเป็นประจำเลยนะคะแกงบอลใส่หอยโอ้ยใส่ไข่มดแดงแซ่บหลายพี่น้องจ้าพูดมาแล้วอยากจะกินค่ะแต่ก็คือมันไม่มีบอลสีขาวนะคะเป็นบอลสีนี้เห็นก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาใช้เอาไปทำอาหารหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็ชมกันไปเล่นๆเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวป้ายังเงินลุงป้าเข็งป้าคออุ้ยหนามมันยังหลายอยู่หนามมันยังหลายอยู่เลยหนามมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆอีกน้ำนั้นอ่ะหนามมันไหลออกมาเรื่อยๆปลาหลายอยู่แต่ว่าจับหยากมันยังมีหนามหลายอยู่เฮ้ยตัวใหญ่มันที่จะมันตายบ่ตัดนี่เอาเลยพ่อใหญ่ค่ะพ่อคอใหญ่ค่ะพ่อคอใหญ่ใหญ่สุดๆตำหนีละค่ะใหญ่สุดแล้วตำหนีละวันจะได้ยังไงโอ้ยเขาตัวใหญ่ไปเนาะใช่สุดแล้วซ้ำดีละค่ะไปหนึ่งไปซีซีคุณก็ดีอะตัวเอาไปแกงส้มเนาะแกงส้มแบบแกงแบบ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 เย่ห้าตัวก็พอแล้วมั้งห้าตัวตัวละ20บาทไปเลยตัวละ20บาทตัวละ20บาทแล้วมันเหลือแต่ตัวไม่ใหญ่มากต้องใช้วิธีงมหานะครับเพราะว่ามันอยู่ในโคลนเนาะโคลนมันเยอะก็ต้องงมหานะคะน้ำมันก็เริ่มจะแห้งไปเรื่อยๆนะได้มาอีกแล้ว1ตัวตะกร้ามาใส่แล้วนี่โอ้ได้โว้ยได้ได้แล้วได้แล้วมาเล็กๆนี่คือปลาที่จับขึ้นมานะคะอันนี้คือปลาหมอนะคะภาษาอีสานกับปลาเข็งเด้อพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ได้ล่ะย่างทาเกลือย่างนะคะแสบลายพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นปลากระเดิดปะคะนี่ภาษาไทยป้ายอย่างปลากระดี ภาษาไทยปลากระดีนะคะแล้วก็หอยนี่หอยโข่งบ่หรือหอยเชอรี่เชอรี่หอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่นะคะนี่หอยเชอรี่ตัวเบลอเลยค่ะนี่แล้วก็ยังมีอีกนะคะนี่ยังมีอีกก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้คือปลาดุกนะคะปลาดุกนามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวบักใหญ่เลยพี่น้องจ๋าเอาไปหลาบเอาไปพัดเพชรเด้อค่ะเด้อแสบแรงคักนี่แสบคักอันนี้ก็เป็นปลาช่อนเห็นไหมคะได้เยอะอยู่เดี๋ยวจะเอาไปแกงส้มจะซื้อไปแกงส้มสักหน่อยผู้ใดมักต้มปลาคอใส่หมดแดงยางแสบเลยค่ะนี่ยางแสบเลยเด้อพี่น้องจ้านี่แหละค่ะปลาที่ได้ก็คงจะเท่านี้แหละเพราะว่าในสระมันก็ไม่ค่อยมีแล้วโอ้ก็พอได้กินอยู่เด้อนี่แหละปลาตามธรรมชาติบ้านเราเนาะก็ได้เท่านี้แหละค่ะโอ้ก็ยังพอมีอีกอยู่นู่นพอมีอีกอยู่ยังจับอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งจับขึ้นมายังไม่ได้ล้างเลยนี่ไม่ได้ล้างปลาช่อนปลาหมอปลาคอค่ะปลาคอคนจับก็จับไปนู่น
ปลามันเข้าไปซ่อนในโคลนเนาะต้องงมหาเอาลักษณะนี้ละค่ะมันก็มีเยอะอยู่นะว่าไปแต่โคลนมันค่อนข้างลึกมันก็มุดเข้าไปใต้โคลนมาทางนี้เลยกิโลเดียวกันไปเลยปลาตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งThank you. สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ